หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย Reinventing University เพื่อการพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชนเกษตรกรและผู้ที่สนใจภายในหลักสูตรนี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิเช่นหลักการทำงานและกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงการทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาถ่านและหลักการเคลื่อนรูปถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงการจัดทำแผนธุรกิจการสร้างมาตรฐานและการขอเคลื่อนทะเบียนระบบผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมของหลักสูตรนี้สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากรโลกทำให้ความต้องการการใช้พลังงานอยู่ในระดับที่สูงในขณะที่แหล่งพลังงานหลักของโลกมีปริมาณจำกัดและมีแนวโน้มที่ลดลงในประเทศไทยเองถึงแม้จะมีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศแต่ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศมาโดยตลอดอีกทั้งยังต้องเผชิญการปรับตัวกับการผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยเหตุนี้จึงต้องหันมาหาแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนอื่นๆเพื่อสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรระยะสั้นการผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถสมัครได้ที่สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์รุตฟีเสนิโทร0987193833หรือช่องทาง Facebook Renewable Energy YRU มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเราสิคะ